เดี๋ยวหมอจะมาสอนท่ากายบริหารอาการหัวไหล่ติดนะคะท่าที่1เรียกว่าท่าไต่กำแพงค่ะเดี๋ยวหันหน้าเข้าหาผนังเลยนะคะแล้วก็ใช้ข้างที่หัวไหล่ติดค่อยๆไต่ผนังขึ้นไปเรื่อยๆค่ะโอเคไต่ขึ้นเท่าที่จะทำได้เลยนะคะไม่ต้องฝืนมากแต่ว่าก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดบ้างนะคะโอ้คุณหมอมันรู้สึกเจ็บสุดแค่นี้ใช่ไหมคะโอเคพอก่อนได้เลยแล้วก็ท่าที่สองก็คือจะเป็นท่าหันข้างนะคะหันข้างข้างนี้เจ็บใช่แล้วก็ไต่ผนังขึ้นเหมือนเดิมเลยใช่จะช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงด้านข้างนะคะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคแล้วก็หยุดจริงๆทำท่านี้ประมาณ 10-15 ครั้งก็ได้นะคะท่าที่3นะคะท่ายืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ค่ะจะใช้มือประสานไปด้านหลังแบบนี้นะคะก็ค่อยๆยืดขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคอ้าวค้างไว้ประมาณ 10-15 วินะคะสุดแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วก็วางลงได้เลยทำแบบนี้ประมาณ 10-15 ครั้งเหมือนกันค่ะถ้าใครมีอาการหัวไหล่ติดก็ไปลองทำท่ากายบริหารท่านี้กันดูนะคะ